สวัสดีค่ะช่างจ๋าพาปลูกนะคะวันนี้จ๋าก็เนี่ยค่ะหลังจากเราทำถังหมักรักโลกไปนะคะเช้ามาก็จะมีเศษอาหารอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่อันนี้น้อยค่ะเพราะเมื่อคืนจ๋าเก็บรวบรวมออกมาทิ้งไปบ้างแล้วแล้วก็เมื่อคืนคือผักทุกอย่างจ๋าเตรียมไว้แล้วเรียบร้อยเนาะเนี่ยค่ะเปิดฝาเช้ามาก็เปิดฝานะคะแล้วก็มันจะมีถังเนี่ยค่ะเศษอาหารจ๋าใส่ถุงไว้ก็ทิ้งไปเลยค่ะมันจะไม่ได้ใส่ถุงมือเนาะก็จะใช้เนี่ยมันเป็นเศษที่มาจากทิ้งเนี่ยพริกที่จะล้างเนี่ยก็คือประมาณนี้เลยค่ะแล้วก็เอาถุงไปทิ้งเพราะว่าที่จริงจะมีถังใบเล็กอยู่แต่ว่าถังใบเล็กจะมันเต็มน้ำซาวข้าวจะก็เลยไม่ได้นี่แล้วเราก็เอาใบไม้นะคะเศษใบไม้แห้งนะขยำหน่อยแล้วก็กบอย่างเงี้ยค่ะกบหรือว่าใครมีขี้วัวเยอะก็ใส่ขี้วัวก็ได้นะคะกบประมาณนี้นะคะแต่อันนี้ขยะมันน้อยแล้วก็มันไม่ใช่เศษข้าวเยอะมันก็ไม่ได้เป็นขยะเปียกเยอะเนาะจ๋าก็จะกบแค่นี้ค่ะมันถ้าเกิดเรามีเศษพวกเนื้อเศษไก่เศษหมูเศษอะไรเงี้ยค่ะที่แบบว่าเป็นของสดนะคะเราก็เอาขี้วัวมากบค่ะแต่อันนี้ก็คือมันเป็นแค่เศษผักเล็กๆน้อยๆเองเนาะจ๋าก็กบแค่ใบไม้จ๋าจะยังไม่รดน้ำเนาะเดี๋ยววันไหนมีขยะเปียกแบบขยะเปียกแบบว่าที่มีกลิ่นขยะสดนะคะจ๋าก็จะเอาจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงลดลงไปนิดนึงแล้วก็เอาขี้วัวกบแล้วก็เอาจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงลดนิดนึงเนาะค่ะคลิปนี้ก็เดี๋ยวตอนเย็นอีกรอบนึงนะคะอันนี้ตอนช่วงสายๆของเช้าอีกวันนึงนะช่วงสายๆจ๋ามาทิ้งเนาะอันนี้ก็เดี๋ยวมาอีกรอบหนึ่งตอนเย็นนะคะทิ้งได้ค่ะทั้งวันค่ะนี่จะทำคลิปต่อเนื่องนะคะว่าจะวันหนึ่งมีเศษขยะอะไรบ้างค่ะค่ะเช้าของอีกวันหนึ่งนะคะจ๋าก็จะมาเปิดถังหมักรักโรคของจ๋าเนี่ยค่ะเป็นเศษอาหารในครัวเรือนนะคะจะมีเศษผักเศษอะไรพวกนี้แล้วค่ะกระดาษนี้ก็เอารองไก่ทอดนะคะมันก็เลยแบบทิชชู่ก็ใส่ได้นะคะใส่ได้หมดยะจ๋าก็จะใส่ไปแบบนี้อันนี้ก็คือวันนี้ไม่เอาใบไม้ใส่แต่ยะจ๋าจะมีอันนี้นะคะเป็นต้นกระจุกหอมแบ่งที่ยะจ๋าซื้อมาปลูกเนาะมันก็จะเอามากบแบบนี้ค่ะกบกลิ่นได้แต่ยะจ๋าจะไม่ใส่ทีละเยอะหรอกค่ะกบไปแค่นิดหน่อยพอเพราะว่ายะจ๋าต้องมีเศษอาหารทุกวันแล้วเราก็ต้องใส่ทุกวันเนี่ยค่ะเป็นเศษหอมแบ่งที่ยะจ๋าเอาปลูกก็โรยไปแต่มีขี้วัวก็โรยได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าจ๋ามีเศษน้ำซาวข้าวก็ใส่ได้ค่ะเดี๋ยวจ๋าจะใส่ให้ดูนะคะก็ไม่เชิงว่าเศษน้ำซาวข้าวนะคะจะเป็นเศษน้ำที่จ๋าล้างอุปกรณ์ที่จ๋ากรองคอมบูชาออกมานะคะมันจะมีจุลินทรีย์ตัวดีอยู่นะคะจุลินทรีย์ตัวดีของในน้ำคอมบูชาของจ๋านะคะมันก็จะเป็นมีน้ำตาลหลงเหลืออยู่บ้างมันก็จะไปเป็นอาหารของจุลินทรีย์นะคะแล้วจ๋าก็จะลดลงไปแบบนี้ค่ะลดลงไปไม่ต้องเยอะแต่ว่าวันหลังจ๋าจะเอาขี้วัวมาใส่ค่ะค่ะแล้วก็จะทำอย่างนี้ทุกเช้าหรือทุกเย็นที่เรามีเศษอาหารถ้ามันมีกลิ่นหรือว่าเอาออกมาทิ้งตอนกลางคืนก็ได้เพราะว่าอยู่ติดกับครัวเนาะเดี๋ยวก่อนที่มันจะตัดอีกโทรศัพท์จ๋าจะพาดูอะไรค่ะนี่ค่ะวิธีเก็บหอมกระเทียมของจ๋าจ๋าซื้อมานะคะเขาให้ซื้อขั้นต่ํา10กิโลค่ะจ๋าก็ซื้อมาเลย10กิโลหอมแบ่งนะคะ10กิโลซึ่งหัวเขาสวยมากนะคะเดี๋ยวจ๋าขอทางก่อนบ้านจ๋าข้างบ้านจะรกมากด้วยกองดินกองปุ๋ยคือดินเก่าที่จ๋าตากเสร็จเนาะจ๋ายังไม่ได้เคลียร์จ๋าจะให้ดูฟางที่จ๋าซื้อมาใส่กระสอบเรียงไว้ข้างบ้านค่ะอันนั้นคือกระสอบฟางนะคะฟางข้าวนะคะใส่กระสอบไว้เลี้ยงไว้ใช้งานนะคะอันนี้ข้างบ้านยะจ๋าตรงนี้คือมันจะมีความร้อนจากหลังคาเขาไม่ให้ตากแดดโดยตรงนะคะหอมที่จะมาปลูกอ่ะหัวมันจะฝ่อแล้วแบบว่าเขาจะไม่งอกเขาจะตายนะคะกระเทียมพวกนี้นะคะมันเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านเนาะสมัยก่อนแม่เขาก็เก็บหอมเก็บอะไรมาเขาก็จะมาแขวนผึ่งลมไว้อย่างเงี้ยตรงนี้จะได้ความร้อนจากหลังคาแล้วก็ฝนไม่สาดแดดไม่ส่องอาจจะส่องมาบ้างแต่มันไม่ได้โดนโดยตรงนะคะนะคะเวลาจะใช้จ๋าก็มาเด็ดไป 4-5 หัวเอาไปเข้าในครัว
กระเทียมตรงโน้นก็คือเอาแขวนไว้สูงก่อนพอตรงนี้หมดยะจ๋าก็จะไปเอาตรงโน้นอ่ะลงมาไว้ต่ำๆก็จะได้ดึงได้ง่ายๆนะคะอันนี้คือหอมแบ่งที่ยะจ๋าเอามาปลูกเนาะยะจ๋าซื้อมา10กิโลได้เยอะมากค่ะกระสอบปุ๋ยอ่ะสอบปุ๋ยนะคะ10กิโลแล้วหัวเขาสวยมากเนาะแม่บีกับพี่ต้อมเนาะหัวเขาสวยมากสวยกว่ารอบที่แล้วอีกหัวเขาใหญ่แล้วสวยแต่ยะจ๋ารอบนี้ยังไม่ได้ปลูกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันเตรียมตัวไม่ทันแล้วค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ยะจ๋าจะกลับต่างจังหวัดเดี๋ยววันนี้ก็เลยมาถ่ายให้ดูก่อนเพราะว่ากลับมาเดี๋ยวยะจ๋าจะมาเตรียมตัวปลูกดีๆนะคะเนี่ยค่ะวิธีการเก็บหอมกระเทียมที่เอาไว้กินเอาไว้ใช้งานแต่หอมแบ่งเอาไว้ปลูกนะคะยะจ๋ากินหอมแดงแต่กระเทียมเอาไว้กินนะคะหอมแดงยะจ๋าซื้อมาเหมือนกันแต่ว่าเขามาเป็นหัวค่ะเขาไม่มีที่แฝนแบบนี้ยะจ๋าซื้อมาก็ไว้ในครัวทั้งหมดเลยตะกร้าใหญ่เลยค่ะกระเทียมก็ยังเยอะกินได้นานอยู่นะคะค่ะคลิปนี้ยะจ๋าพาปลูกก็พามาดูมาทิ้งเศษขยะในถังหมักรักโรคของเราแล้วก็พามาดูวิธีเก็บหอมแบ่งกับกระเทียมของยะจ๋านะคะหอมแบ่งเอาไว้ปลูกนะคะแล้วก็กระเทียมเอาไว้กินในครัวเรือนนะคะยะจ๋าจะแขวนไว้แบบนี้เลยเขาจะได้ไม่ฝ่อไม่เน่าง่ายนะคะถ้าเกิดเราเอาไปกองทับกันน่ะเน่านะคะใส่ถุงก็เน่าเราต้องแฝนผึ่งลมไว้แบบนี้นะคะอย่าตากแดดให้ผึ่งลมค่ะผึ่งไว้แบบนี้แหละจะเก็บไว้ได้นานค่ะสำหรับคลิปนี้ที่จะพาปลูกก็พามาชมวิธีการทิ้งขยะเปียกในครัวเรือนแต่ละเช้าของยะจ๋านะคะแล้วก็พามาดูหอมแบ่งวิธีเก็บหอมแบ่งหอมกระเทียมของยะจ๋านะคะถ้าชอบวิธีนี้ก็นำไปใช้ได้นะคะยะจ๋าไม่สงวนลิขสิทธิ์ค่ะสำหรับคลิปนี้ยะจ๋าพาปลูกก็จบคลิปนี้ไว้แค่นี้นะคะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยะจ๋าพาปลูกนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปของยะจ๋าพาปลูกนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะยุงกัดยะจ๋าค่ะสวัสดีค่ะ